ผู้ชมครับแม้ช่วงนี้นะครับอากาศยังหนาวอยู่นะคือบางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วกันแต่แน่นอนว่าบางพื้นที่นะครับตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่เหมือนกันนะครับที่พัทลุงครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่นะครับล่าสุดน้ำท่วมแล้ว10หมู่บ้านด้วยกันนะครับใน3ตำบล นะครับนี่คือภาพสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงครับฝนยังตกลงมาอยู่เลยครับนี่และตกหนักด้วยนะสิน้ำป่าไหลหลากนะครับใน8หมู่บ้านของตำบลชุมพลแล้วก็หมู่ที่1ของตำบลลำสินหมู่ที่6กับ8ของตำบลบ้านนาครับทางจังหวัดเนี่ยต้องประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะในขณะที่กรมอุตุเนี่ยเพิ่งประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนี่ภาคใต้นี่ฝนยังอ่วมอยู่เลยนะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงนะครับที่อำเภอกงหลาอำเภอตะโมดอำเภอศรีนครินทร์นะครับอำเภอศรีบรรพตแล้วก็อำเภอเมืองพัทลุงด้วยครับถัดมาที่ชุมพรคุณผู้ชมครับ2วันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวครับทำให้น้ำป่าจากแนวเขารอยต่อระหว่างชุมพรกับระนองเนี่ยไหลลงมาที่อำเภอเมืองอำเภอสวีอำเภอหลังสวนอำเภอทุ่งตะโกนแล้วก็อำเภอพัดโต๊ะนะฮะส่วนอำเภอปะทิวครับนี่รับน้ำจากภูเขาเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนชาวบ้านนี่โดนน้ำท่วมไปเรียบร้อยเลยทีเดียวนะดูสิฮะโอ้โหโอ้เกือบจะมิดหลังคานะถ้าบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็เกือบจะนะมิดหัวฮะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าบ้านสองชั้นก็ยังดีหน่อยคือสงสารชาวบ้านเหลือเกินนะครับเขาบอกว่ามีแค่บางพื้นที่เท่านั้นแหละที่น้ำเริ่มลดพอน้ำเริ่มลดนะครับชาวบ้านก็มาล้างบ้านทำความสะอาดกันนะทางจังหวัดบอกว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะช่วงนี้ต้องระวังอยู่นะครับคือถึงแม้ว่าสถานการณ์หลายที่จะดีมากยิ่งขึ้นแต่ต้องระวังนะครับเพราะบางครั้งมันยังมีน้ำสะสมอยู่นะและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากมาท่วมเพิ่มเติมด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราชินกับตรงนี้แล้วมาเลยมาช่วงนี้เลยที่ว่าถึงเด็ดเลย